าวพลอยใสนะคะวันนี้นะคะเราจะไปกินบุฟเฟ่ต์เกาหลีกันราคา299ไม่จำกัดเวลาเฮ้ยล้อเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ล้อเล่นแน่นอนนะคะเราไปกินกันเลยดีกว่าที่มารุโคเรียเรสตอรองค่ะเราก็เดินทางไปแถวช่องนนทรีนะคะไปตามพลอยเลยอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อยู่เลยหัวปลาช่องนนทรีมาแค่นิดเดียวค่ะคืออยู่ติดกันเลยนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยตามทางนี้เลยค่ะที่จอดรถให้เสร็จสับนะคะข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขึ้นไปที่ชั้น2เลยนะคะร้านจะอยู่ชั้น2ค่ะเปิด2ช่วงเวลาด้วยกันนะคะก็คือช่วง 11:00 นถึงบ่าย 2:00 นนะคะแล้วก็อีกรอบนึงจะเปิดเป็น 5:00 นเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะที่นี่นะคะร้านเขาก็คือแต่งสไตล์เกาหลีแบบจริงๆเลยอะคือตอนที่เข้ามาเนี่ยมีทัวร์เกาหลีเขามากินที่ร้านนี้ด้วยก็คือทำทัวร์เกาหลีมาไทยแต่ก็มากินร้านอาหารเกาหลีที่ไทยเลยนะแล้วก็เครื่องเคียงที่นี่ก็คือเยอะมากเยอะมากๆนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่เคยมากินร้านอาหารเกาหลีแบบนี้นะคะก็จะแบบไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรชัดเจนมากมายนะก็จะถามดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้ก็จะมาลองกินดูนะคะสักครั้งแรกที่จะมาลองกินเนื้อหมูต่างๆหมูสามชั้นเอ้ยหมูหมักต่างๆนะคะหมักซีอิ๊วหมักซอสของเขาอะเนาะด้านนี้นะคะจะเป็นพวกผักทั้งผักสดแล้วก็เป็นพวกแบบผักดองพวกเห็ดต่างๆกิมจินะคะมีไข่ดาวไข่ที่ทำเหมือนสไตล์พิซซ่าซอกนะมีน้ำจิ้มมีพวกกระเทียมซอสของเขาอันนี้ก็คือไก่ทอดนะแล้วก็ข้าวผัดกิมจินะคะซุปฟักทองซุปกิมจิร้อนๆน้ำส้มน้ำเก๊กฮวยนี่ก็เป็นน้ำอัดลมนะคะทำบิมบิมบับกันนะคะเป็นข้าวยำบิมบิมบับนะคะก็จะใส่ข้าวไปก่อนแล้วก็ใส่ผักต่างๆที่เขาไกด์ไลน์เอาไว้นะคะอย่างที่เห็นเลยนะมีอันแรกอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เป็นแครอทก็มีถั่วงอกแตงกวาอันนี้ต่อมาคือมันฝรั่งนะคะเหมือนเป็นมันฝรั่งที่เขาไปผัดน้ำมันเราชอบมันฝรั่งเราก็เลยใส่เยอะๆแล้วก็ใส่ซอสนี่ซอสบิบิมบับนะคะใส่ลงไปเลยใส่เลยมั่วๆความมั่วเราก็ชอบอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ามันรสชาติยังไงเราก็เลยใส่ไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปด้วยนะคะเรียบร้อยก็จะต้องมาเติมน้องไข่ความต้องเลือกอะเนาะว่าลูกไหนดีลูกนั้นก็ได้จ้ะ สวยงามเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะมาคุกนะคะบิมบิมแบบคุกขึ้นไปมันต้องคุกอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเป็นการใส่มั่วๆเลยตามเขาบอกว่าให้ใส่อะไรบ้างเราก็ใส่ไปนะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มต่างๆนะคะโดยรวมค่ะมาเริ่มกินกันเลยดีกว่าจ้าข้าวเป็นบิมบับครั้งแรกใช้ได้นะขนาดเราทำมั่วๆยังโอเคอะคำว่าโอเคก็คือเราไม่เคยกินเขาไม่รู้ว่ามันจะต้องแบบเข้มข้นกว่านี้เจอจางกว่านี้หรืออะไรยังไงแต่โดยรวมก็คือกินได้ค่ะชิมนะคะเป็นซุปกิมจิแล้วก็เป็นซุปฟักทองนะคะซุปฟักทองเหมือนขนมหวานมากกว่าซุปแต่ก็คืออร่อยดีนะรสชาติแบบกลมกล่อมดีซุปกิมจิมันแบบมันจางๆอ่ะแต่เพราะว่าแบบความต่างๆเนี่ยมันก็ดีนะมันก็อาจจะทำให้เรากินแก้มกับหมูหรืออะไรเงี้ยไปได้แบบได้เรื่อยๆค่ะก็เป็นรสชาติที่กลมกล่อมดีแต่ว่าคือมันจะจืดๆหน่อยอันนี้เป็น3ชั้นนะ3ชั้นที่เขาแบบที่เราหยิบมาตอนแรกแล้วเราก็งงว่าเอ้ยเขาหมูหายไปไหนนะก็คือเขาเอาไปย่างให้นั่นเองนะคะที่เราย่างเองอ่ะเราจะไม่รู้อุณหภูมิแบบไฟเลยนี่เดี๋ยวลองชิมที่เขาย่างให้แล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะขอกินแบบไม่จิ้มก่อนแล้วกันเนาะก็คืออยู่แล้วจิ้มอะไรอ่ะลองจิ้มพริกเกลือดู
อร่อยพอจิ้มพริกไทยกับเกลือเนี่ยแล้วมันอร่อยมากเลยแต่จิ้มเยอะนะเพราะเกลือมันเค็มต่อมาลองชิมข้าวผัดกิมจิดูนะคะอะไรที่เราบอกชื่อก็คือเรารู้จักอะไรที่เราไม่บอกก็คือไม่รู้จักส่วนตัวชอบแบบบิบิบับที่เราทำเองเมื่อกี้มากกว่าเพราะมันว่ามันน่าใส่แบบใส่ซอสได้เยอะแล้วแต่ใจต้องการเลยอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็โอเคกิมจิผักกรอบมากแล้วก็แบบไม่ได้เปรี้ยวก็ขนาดนั้นมันจะเผ็ดนำอร่อยดีว่ะปกติเราจะชินกับแบบการกินกิมจิที่มันแบบเปรี้ยวๆใช่ไหมแต่เนี้ยคือมันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นอ่ะก็อันเนี้ยอันนี้ก็ไม่รู้มันเหมือนจะเป็นแบบพิซซ่าป่ะหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นไข่หรอไม่ทราบด้วยขอกินเลยกันเหมือนเป็นแป้งผสมไข่มีพวกต้นหอมมีพวกผักอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆแบบคล้ายๆพิซซ่าญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่าเย็นเย็นเยอะๆค่ะอันนี้เป็นตอกอ่ะที่เขาเสียบไม้ไว้แล้วก็มีน้ำจิ้มให้ลองกินเลยแล้วกันอันแรกเมื่อกี้คือไส้กรอกไม่ใช่ตอกแล้วก็อันนี้เขียวขาวเขียวขาวเนี่ยนะอันนี้แหละคือตอกอันนี้คือไส้กรอกเนี่ยคือตอกตอกก็คือเหนียวซุ้มควันเหนียวแบบคนมันไม่ดีกินไม่ได้แต่ชอบน้ำจิ้มอันนี้อ่ะน้ำจิ้มอันนี้มันอร่อยอ่ะคล้ายๆตอนกินเจอ่ะมันจะมีน้ำจิ้มที่กินกับเต้าหู้ทอดหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่มันจะมีแบบโถั่วคนๆอยู่เออแล้วก็คุณท่านมันก็หวานนำอ่ะอร่อยดีอร่อยดีอันนี้โอเคมากินมาเหมือนมากินข้าวยำต่อมาเยอะอร่อยอ่ะแล้วแบบที่นี่เนี่ยเขาแบบราคา299แล้วก็คือไม่จำกัดเวลาโอ้ไม่ก่อนไม่จำกัดเวลาต่อที่สามแล้วคือของกินก็คือแบบค่อนข้างที่จะมีเยอะนะคะแค่ว่าไม่มีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบไก่มีหมูนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบเป็นในทางหมูมากกว่านะคะแล้วก็บรรยากาศร้านเนี่ยโอเคเหมือนลุกเข้าไปในซีรีส์เกาหลีอ่ะคือส่วนตัวคือไม่ได้เคยไปเกาหลีแต่ก็คือดูผู้ชายเกาหลีนะจ๊ะที่สาอ่ะแล้วการที่เราแบบนั่งกินไปเรื่อยๆโดยที่แบบว่าไม่มีสับเวลาอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขของชาวเราชาวบุฟเฟ่ใช่ไหมล่ะแล้วราคาแค่นี้เองแล้วคือร้านก็คือเงียบมากคือเงียบมากในที่นี้เนี่ยคือแปลว่า
ค่อยมาในวันธรรมดามากกว่าแล้วคนก็เลยแบบยังไม่ได้มากันเนาะแต่ว่าตอนที่ค่อยเดินขึ้นมาอย่างที่บอกว่าสวนกับกลุ่มทัวร์เกาหลีกลุ่มใหญ่เลยแบบอันยองฮาเซโยอะไรกันใหญ่เลยนะคะในส่วนของน้ำดื่มเนี่ยมันก็จะมีแบบน้ำส้มแล้วก็มีน้ำเก๊กฮวยซึ่งเก๊กฮวยเนี่ยถ้ากินเพียวๆก็คือจะหวานไปส่วนพอเนี่ยเราจะใส่เก๊กฮวยแค่นิดนึงแล้วก็ใส่น้ำเปล่าผสมไปนะคะมีโซจูเบียร์แล้วก็แอลกอฮอล์ขายเพิ่มด้วยนะคะแต่ว่าร้านบุฟเฟ่ที่เนี่ยมีน้ำเปล่าให้ด้วยนะแต่หลายร้านเนี่ยคือจะไม่มีน้ำเปล่าให้เพราะว่าเวลากินบุฟเฟ่เนี่ยมันจะต้องกินแบบน้ำหวานมันจะได้อิ่มเร็วนึกออกไหมแต่ที่เนี่ยคือมีน้ำเปล่าให้ด้วยแล้วก็มีน้ำอัดลมด้วยนะคะจริงๆบรรยากาศในร้านเนี่ยเพราะว่ามันร้อนเพราะมีเตาอย่างเงี้ยเยอะมากๆเห็นไหมข้างหลังเนี่ยมันมีเตาอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเงียบดีอ่ะถ้ามาในช่วงผ่านช่วงอะไรเงี้ยคนอาจจะแบบเสียงดังที่ร้านก็จะมีขายไอติมด้วยนะคะถ้าใครอยากแบบกินไอติมเพิ่มก็ซื้อเอาเนาะ39 บาทนะคะก่อนที่ร้านที่เรากินเมื่อกี้คือมีหลายตัวมากคือตอนนี้เรานั่งกันอยู่แค่ตัวเดียวแล้วนะคะพออ่ะจะไม่ได้พูดถึงแบบเรื่องของแบบรสชาติอะไรยังไงที่ว่าเฮ้ยมันอร่อยหรือไม่อร่อยหรืออะไรยังไงเพราะว่าเราเองอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยกินใช่ไหมเราแค่มาลองครั้งมาลองมาเนี่ยเป็นร้านแรกเพราะว่าไม่ได้อยู่ไกลบ้านเราอะไรเงี้ยเนาะก็เลยเป็นการว่าอ่ะพามากินพามาให้รู้จักแล้วกันว่าแถวพระรามสามนะคะมีร้านปิ้งย่างเกาหลีที่แบบเกาหลีแท้ๆเลยนะคะอยู่ที่นี่ด้วยนะความสะอาดเนี่ยคือดีมากนะคะนอกที่เดินดูคือแบบสะอาดมากนะคะดีมากพนักงานบริการดีมากนะคะแล้วก็เรื่องของอะไรอะถ้าคนที่ต้องการจะกินพวกซีฟู้ดหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าก็ไม่คุ้มนะจริงๆบุฟเฟ่ราคาประมาณนี้หรือว่าบวกเพิ่มอีกประมาณนี้หน่อยเนี่ยก็จะสามารถที่จะไปกินพวกแบบที่จะมีแบบว่าพวกซีฟู้ดพวกเนื้อหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสไตล์เกาหลีแท้ๆเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นแค่แบบพวกหมูใช่ไหมล่ะอันนี้ก็คือถือว่าก็คุ้มนะถ้าคุณกินหมูเน้นกินหมูก็คือมากินที่นี่เลยนะคะพวกผักอะไรเนี่ยก็คือสดแล้วก็สะอาดดีนะคะรสชาติก็ถูกปากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าอร่อยขนาดนั้นเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่เคยทานร้านอาหารเกาหลีเนาะก็จะไม่รู้ว่าที่เขาเกาหลีแท้ๆเนี่ยเขาเป็นรสชาติยังไงหรือว่ารสชาติที่เรากินวันนี้เนี่ยคือเกาหลีแท้ๆแล้วนะคะก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงแล้วนะคะใครที่ชอบสไตล์เกาหลีนะคะอยากลองอาหารเกาหลีอยากลองปิ้งย่างดูซีรีส์สุดอินแล้วเนี่ยก็ลองมาทานร้านนี้กันก็ได้นะคะมารู้โคเรียนรีสอร์ทนะคะอยู่ที่แถวถนนพระราม3นะคะเลยช่องนนทรีเลยหัวปลาช่องนนทรีไปแบบนิดนึงอ่ะคืออยู่ติดกันเลยอ่ะเนาะแล้วก็ร้านเนี่ยอยู่ชั้น2นะคะก็คือจอดรถหน้าร้านแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปเลยนะคะส่วนวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งชอบคอยใส่ด้วยนะคะร้านไหนดีร้านไหนเด็ดอะไรเงี้ยเนี่ยก็มาลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะยังไงแล้ววันนี้พิเศษต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ